จสร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพช่วงนี้เรามีสายของนายแพทย์อัศดางรวยอาจินนะคะท่านเป็นรองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีกับท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะคุณหมอคะโรคอุจจาระร่วงซึ่งช่วงนี้เนี่ยระบาดมากๆเป็นกันเยอะมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยนะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะอ๋อครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยเป็นโรคที่เราพบการป่วยต่อเนื่องแทบตลอดทั้งปีที่แต่ว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุเนี่ยตามฤดูกาลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลค่ะเช่นถ้าหากเป็นช่วงฤดูร้อนสาเหตุมักจะเป็นจากเชื้อแบคทีเรียในขณะที่ถ้าหากเป็นช่วงของฤดูหนาวสาเหตุส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นส่วนใหญ่จากเชื้อไวรัสครับค่ะแล้วก็เรียนว่าขณะนี้ข้อมูลที่ออกตามสื่อต่างๆหรือว่าทางโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะส่งต่อกันว่าพบสาเหตุที่เป็นเชื้อไวรัสมากซึ่งก็เรียนว่าเป็นไปตามฤดูกาลในช่วงนี้ค่ะอันนี้ผมเรียนในเรื่องของปริมาณนิดนึงครับค่ะว่าอย่างเช่นข้อมูลการป่วยในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีข้อมูลการป่วยทั้งหมดประมาณ 900,000 กว่ารายทั้งประเทศนะครับโอ้เยอะมากทั้งประเทศค่ะค่ะทั้ง12เดือนค่ะอันนี้คือข้อมูลรวมทั้ง12เดือนค่ะแล้วก็เป็นเด็กสักประมาณ 200,000 รายอ๋อค่ะนะครับอันนี้ในส่วนของเด็กประมาณ 200,000 รายนี้เนี่ยเป็นสาเหตุจากเชื้อไวรัสตัวโรต้าที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ 40% ฮะ 40 นิดๆนะครับก็ตรงนี้เป็นตัวที่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นตัวเชื้อที่เราพบอยู่แล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่พบในช่วงนี้คือพบว่ามีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าพบว่ามีการป่วยในผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นเป็นมากค่ะครับซึ่งในทางห้องปฏิบัติการและห้องแลบเรากำลังติดตามดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของเชื้อตัวเชื้อไวรัสเกิดขึ้นหรือเปล่าอ๋อครับเรากำลังติดตามอยู่ครับค่ะค่ะคราวนี้อาการระหว่างในเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยแตกต่างกันไหมคะอาการเป็นยังไงบ้างคราวนี้อาการคล้ายๆกันแต่อาการของเด็กจะชัดกว่านะครับค่ะก็เรียนว่าส่วนใหญ่จะพบในเด็กอายุไม่เกิน5ขวบก็คือประมาณ3เดือนถึง5ขวบนะครับอ๋อค่ะส่วนใหญ่จะมีอาการไข้นำมาก่อนนะครับอาจจะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดนิดหน่อยเช่นมีน้ำมูกค่ะนะครับแต่มีอาการที่พบร่วมด้วยเนี่ยค่อนข้างแน่นอนก็คืออาการอาเจียนและถ่ายเหลวค่ะนะครับถ่ายเหลวก็คือมากกว่าวันละ 2-3 ครั้งขึ้นไปต่อวันค่ะนะครับซึ่งตรงปัญหาการอาเจียนและการถ่ายเหลวเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เป็นเนี่ยเสียน้ำเยอะก็จะเกิดการเสียน้ำสูญเสียเกลือแร่ไปกับอุจจาระแล้วก็กับอาเจียนค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียนไม่อยากให้ประชาชนเกิดความตระหนกตกใจนะครับว่าจริงๆแล้วอัตราตายและโอกาสเกิดการเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่สามารถรักษาหายโดยการที่ว่าให้น้ำทดแทนให้เกลือแร่ทดแทนนะครับปกติแล้วเชื้อไอ้โรคที่เป็นโดยเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแต่ว่าสามารถรักษาตามอาการได้จนหายในที่สุดนะครับไม่ต้องทานยาฆ่าเชื้อหรอคะไม่ต้องครับเพราะว่าร่างกายจะค่อยๆปรับตัวภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้สามารถกำจัดเจ้าตัวเชื้อตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะเป็นการทดแทนสารน้ำแล้วก็เกลือแร่ที่สูญเสียไปครับค่ะทีนี้น้ำหรือว่าเกลือแร่นี้ได้มาจากไหนคะก็ผมเรียนเป็นการปฏิบัติตัวหรือว่าแนะนำผมขออนุญาตพูดในประเด็นการรักษาก่อนแล้วเดี๋ยวจะสู้ประเด็นที่สำคัญกว่าคือประเด็นการป้องกันที่ผมอยากจะเน้นมากๆนะครับการรักษาเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อเกิดอาการท้องเสียเนี่ยสิ่งที่เราแนะนำกับประชาชนว่าปฏิบัติได้น่าจะง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการหาตัวน้ำเกลือแร่หรือว่าผงเกลือแร่ชนิดที่ผสมน้ำต้มสุกนำมาผสมแล้วก็รับประทานแทนน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นตัวทดแทนเกลือแร่ค่ะนะครับแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า
น้ำอัดลมบางประเภทโซดาเกลือค่ะโซดาใส่เกลืออะไรอย่างนั้นได้ไหมคะครับน้ำโซดาทำให้เกิดปัญหาเรื่องของแก๊สอ๋อค่ะอืมก็เราจะแนะนำว่าตัวผงเกลือแร่เนี่ยตัวนี้จะดีที่สุดกับน้ำเปล่าดีกว่านะคะถูกต้องครับเสร็จแล้วถ้ารักษาตัวเองแบบนี้แล้วภายใน2-3 วันไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับค่ะก็ควรที่จะได้พบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยหรือว่าให้ยาอย่างถูกต้องเราจะไม่แนะนำให้ประชาชนไปซื้อยาฆ่าเชื้อรับประทานเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรียนว่าอาการท้องเสียหรือว่าอุจจาระร่วงเนี่ยอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ถ้าหากว่าไปซื้อยารับประทานเองด้วยตัวยาที่ไม่ตรงกับเชื้อเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเชื้อโรคดื้อต่อยาต่อไปในอนาคตนะครับค่ะครับค่ะคราวนี้ตรงนี้ก็คือการแนะนำที่จะปฏิบัติตัวเมื่อเกิดท้องเสียแล้วค่ะอันนี้วิธีป้องกันนะคะอันนี้สำคัญมากเลยครับคือเรื่องการป้องกันผมเรียนว่าตัวเชื้อไวรัสหรือตัวนี้นะฮะหรือว่าเชื้อไวรัสตัวอื่นที่กำลังส่งต่อกับตอนนี้เนี่ยการติดต่อที่ทำให้เกิดภาวะท้องเสียก็คือติดต่อเข้าทางอาหารและน้ำก็คือทางปากนะครับนั่นก็คือถ้าอธิบายก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็บอกว่าไปกินอะไรไม่สะอาดมาหรือเปล่านะครับใช่หรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยที่มักจะหยิบของเล่นเข้าปากหรือเอามือเข้าปากตรงนี้ก็จะเป็นหนทางที่ว่าสมมตินะฮะว่าถ้าของเล่นที่ไม่สะอาดที่มีปนเปื้อนเชื้ออยู่ค่ะนะครับเด็กไปหยิบเล่นแล้วก็หยิบเอาของเล่นนั้นเข้าปากก็จะทำให้เชื้อตัวนี้เข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็ถ้าปริมาณมากพอก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเกิดการท้องเสียเกิดการไม่สบายเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันครับในผู้ใหญ่เราก็จะแนะนำว่ารับประทานอาหารที่ร้อนสุกสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะนะครับซึ่งคำว่าล้างมือนี่สำคัญมากนะครับผมเรียนว่าอยากจะให้พื้นที่ที่มีการที่ประชาชนไปใช้พื้นที่เป็นจุดบริการมากๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการเช่นอำเภอที่ว่าการอำเภอเช่นสารกลางจังหวัดเช่นที่ทำการเทศบาลที่ประชาชนใช้บริการเนี่ยควรจะให้พนักงานมีการทำความสะอาดบ่อยๆอาจจะต้องนับเป็นช่วงว่าทุกๆกี่ชั่วโมงอย่างนั้นนะครับค่ะผมเรียนว่าด้วยเชื้อตัวนี้เนี่ยที่บอกว่ามันเข้าทางปากแล้วออกมากับทางอุจจาระได้เนี่ยเชื้ออาจจะไปเปื้อนไปติดอยู่กับยกตัวอย่างเช่นนะครับปุ่มกดน้ำโถชักโครกสายฉีดน้ำโถชักของชักโครกหรือว่าลูกบิดประตูห้องน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ควรละเลยควรจะให้พนักงานมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหรือว่าของบ้านเราเองก็เช่นกันครับควรจะมีการทำความสะอาดนะครับตรงนี้คือส่วนของผู้ใหญ่เรื่องการดูแลสถานที่สาธารณะค่ะส่วนอันนี้ในส่วนของเด็กๆครับค่ะเด็กๆผมแนะนำว่าอันที่หนึ่งก็คือสอนเด็กให้มีสุขนิสัยที่ถูกต้องอันที่สองคุณครูต้องดูแลในส่วนของที่โรงเรียนการสอนเด็กก็คือการที่จะสอนเด็กให้มีการล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆเหมือนกับว่าพยายามสร้างนิสัยตั้งแต่เด็กๆเลยว่าก่อนรับประทานอาหารล้างมือนะครับเข้าห้องน้ำเสร็จล้างมือใช่ครับรับประทานอาหารเสร็จล้างมือคือเรียกว่าล้างมือบ่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้ลดปัญหาการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายประเด็นที่สองที่คุณครูต้องช่วยกันดูแลด้วยก็คือการที่เด็กจะมีภาชนะแยกใช้ประจำตัวของตัวเองไม่ปะปนกันครับตรงนั้นก็จะทำให้ลดการแพร่เชื้อระหว่างกันในกรณีที่มีเด็กคนใดคนหนึ่งมีป่วยหรือว่ามีเชื้ออยู่นะครับตรงนี้จะป้องกันได้เป็นอย่างดีค่ะมีคำถามค่ะคุณหมอขาว่าเด็กเนี่ยที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าแล้วเนี่ยมีโอกาสจะติดเชื้อได้ไหมคะอ๋อจะทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแล้วก็ผมเรียนว่าวัคซีนตัวนี้จะได้ผลดีในเด็กเล็กนะครับค่ะได้ในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าได้ผลดีในกลุ่มซึ่งเราเน้นเลยว่าแนะนำคณะเรียนว่าวัคซีนตัวนี้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างขั้นตอนที่จะพิจารณาเพื่อเป็นวัคซีนพื้นฐานของ
เด็กของประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับที่ได้ผลดีคือได้ดีได้ผลดีในกลุ่มเด็กเล็กนะครับค่ะต้องฉีดกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้ใช่ครับอืมค่ะนะคะแล้วมีคำถามว่าเด็กเล็กเนี่ยเมื่อเป็นโรคนี้แล้วโอกาสจะเสียชีวิตเป็นไปได้ไหมคะผมเรียนแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าโอกาสอัตราตายของเจ้าการเกิดท้องเสียจากเชื้อตัวนี้เนี่ยอัตราตายต่ำมากสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเกิดการป่วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดูแลอย่างถูกต้องให้ตัวน้ำแล้วก็เกลือแร่ทดแทนอย่างเพียงพอแล้วก็เมื่อดูแลช่วงแรกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะพบกับแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่าท้องเสียตอนนั้นน่าจะเกิดจากเชื้ออะไรให้ยาอย่างถูกต้องครับค่ะต้องรอ 2-3 วันใช่ไหมคะคุณหมอคุณพ่อแม่ผู้ปกครองรอไม่ไหวแน่นิดนึงครับถ้าหากว่าในวันแรกแล้วเกิดว่าจำนวนครั้งของการถ่ายมากแล้วมีอาการของการสูญเสียน้ำเช่นเด็กเริ่มเพลียเริ่มเหมือนกับสลอสเลหรือซึมลงหรืออาจจะเห็นว่าขอบตาค่อนข้างแห้งหรืออันนั้นซึ่งเป็นลักษณะของการที่ว่าเสียน้ำมากน้ำหรือว่าได้รับน้ำไม่เพียงพอก็ไม่ต้องรอตัวเลขสองวันครับค่ะรีบไปพบแพทย์เลยดีกว่าแต่นั่นเน้นก็จะได้ไม่เกิดอันตรายครับนะคะค่ะยังไงวันนี้ได้ความรู้มากเลยต้องกราบขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีค่ะนายแพทย์อัศดังรวยอาจินนะคะท่านรองอธิบดีแล้วก็โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะจ.ส.ร้อยกับหมออาสาไขปัญหา